คนกลับมาพบกับชาแนลของเล็กแล้วนะคะวันนี้แล้วเล็กจะมารีวิวของจากเซเว่นนะเพิ่งออกใหม่ๆสดๆร้อนๆนั่นก็คือนี่ค่ะของแบรนด์ยูสตาร์นะซึ่งครั้งนี้นะคะเขาออกมาในคอลเลกชันที่มีน้องโพเชโอกับน้องคาโมโมนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่นะดูน่ารักมากเป็นเพนกวินกับเป็ดน้อยนะจ๊ะซึ่งครั้งนี้นะคะของยูสตาร์ได้ออกมา3ไอเทมด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นนี่U-Star Matte Control Oil Free นะ Compact Foundation FPS 20 PA บวกบวกนะเขามีสีเดียวนะคือสี Natural Base นะคะคือแกะออกมาเนี่ยเขามีสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะสติกเกอร์แบบว่าเอามาติดแบบตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะน่ารักมากดูมีหลายอันเลยนะคะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเขานะเป็นตลับพกพาง่ายสะดวกนะคะพอดีก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะเขาก็เขียนไว้นะคะว่ามีปริมาณทั้งหมด7กรัมด้วยกันนะคะเปิดออกมานะคะก็จะมีกระจกให้นะแล้วก็มีพับให้นะคะไม่ได้แข็งไม่อะไรนะนุ่มพอดีเลยแผ่นใสวางอยู่นะเขามีสีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันสวอชกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงสีมันจะออกแบบเหลืองๆติ่งเหลืองคือน่าจะเหมาะกับสีของคนไทยมากๆเลยนะคะแต่ว่าสีก็ไม่ได้ขาวหรือว่าไม่ได้เข้มไปสำหรับเล็กนะคือกำลังพอดีเลยแหละเรียกว่าเดี๋ยวเล็กจะทาครึ่งหน้าก่อนนะคะลืมบอกคือเล็กไม่ได้ทาพรามเมอร์แล้วก็ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์ลงพื้นเหลือทั้งสิ้นเลยนะเล็กอยากจะรู้ว่าแป้งตัวเนี้ยถ้าลงอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถปกปิดริ้วรอยใต้ตาดำหรือว่าคุมมันด้วยแป้งตัวของมันเองได้หรือเปล่านะเล็กก็จะมีรอยสิวบริเวณคางนะคะแล้วก็ใต้ตานะโอเคค่ะและนี้ก็คือที่เล็กทาครึ่งหน้านะด้านที่ทาแล้วกับด้านที่ยังไม่ทานะคะเห็นถึงความแตกต่างได้ว่าสามารถกบใต้ตารอยดำของเล็กได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็รอยสิวนะคะจากที่เล็กมีรอยแดงๆดำๆเนาะก็สามารถกลบได้นะคะสังเกตว่าตอนแรกปกติจะมีรอยแดงๆนะบนหน้าแบบว่านิดนึงอะตามร่องจมูกหรือว่าอะไรนี่คือด้านนี้ก็คือด้านที่ทาแล้วนะก็คือปกปิดรอยดำรอยแดงของเล็กได้นะคะแล้วก็ใต้ตานะอาจจะต้องแบบอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเล็กขอทาด้านนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเล็กขอลองเอาสเปรย์น้ำแร่นะฉีดตรงพับมันนะคือมันก็จะแน่นขึ้นไปอีกนะถ้าเราฉีดสเปรย์นะจ๊ะตอนนี้หน้าแบบว่าแน่นแล้วก็มีความแบบว่าโลนมากเลยนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะคือแป้งตัวนี้สามารถปกปิดได้ระดับหนึ่งเลยนะคะดูใต้ตาของเด็กนะตอนแรกที่คล้ำนะสามารถกลบได้นะคะแล้วก็รอยแดงก็หายไปแล้วนะคะตรงคางตอนแรกเนาะแล้วก็ตรงจมูกตอนแรกจะมีรอยสิวตรงนี้นะคะนิดนึงนะปรากฏว่ามันก็กลบได้อยู่นะดูรวมๆแล้วแบบโอเคนะคะเดี๋ยวเล็กขอไปแต่งหน้าทั้งหมดก่อนนะกลับมาแล้วนะคะคือตอนนี้ก็ไปแต่งตาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าชิ้นต่อไปที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือลิปสติกค่ะ U-Star Matte Lock Lip Color นะคะคือเขามี2สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแพ็คเกจของเขากันเมื่อกี้เล็กทำลิปสติกตกไปแท่งหนึ่งด้วยแหละซึ่งเล็กก็ลองเปิดปิดมาแล้วนะมันแบบว่ามันปิดไม่ได้แล้วนะทุกคนต้องระวังกันหน่อยนะคะและนี่นะคะลิปของเขาทำออกมาด้วยกัน2สีนะเดี๋ยวเรามาสวอชสีที่1ก่อนนะสีที่1นะคะสี Stardust นะออกชมพูหน่อยนี่นะคะสีที่1นะสี Stardust ดูหวานแบ๊วมากทุกคนพอเบนแล้วก็แบบละมุนไปอีกอ่ะอ้อเขาก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะทั้ง2อันเลยเนาะน่ารักมากนะลายไม่เหมือนกันด้วยต่อไปสีที่2นะคะเป็นสีที่เล็กทำตกมาแล้วก็มันไม่สามารถปิดได้นี่นะคะสีที่2นะคะสีเชอร์รี่นูดนะคะเดี๋ยวเรามาลองสวอชกันก่อนที่มือนะสีก็จะออกส้มๆแดงๆนะคะคือเชื่อเลยว่าถ้าเอา2สีนี้มาผสมกันก็คือคงแบบว่าสวยมากๆเลยนะนี่พอเบลนแล้วนะคะมันก็จะตุ่นๆนิดนึง
เดี๋ยวลิกจะลองเอาลิปสติกเนี่ยมาทำเป็นบลัชที่แก้มนะคือเราก็ลงแป้งไปแล้วแหละแต่ก็นะอยากจะลองว่ามันจะสามารถลงที่แก้มได้ไหมเลขเจ้าสีเบอร์หนึ่งนะคะสีสตาร์ดัสนะมาลงที่แก้มนะคะสีเป็นไงหวานมากแต่เดี๋ยวเล็กเอาแป้งมาโขลกอีกรอบดีกว่าเป็นไงหวานไหมดูสุขภาพดีปะได้อยู่นะเราเอาลิปมาทำเป็นบัตรตรงแก้มได้อยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นร้อยหนึ่งแหละเนาะเพราะว่าเราแบบลงแป้งซะเต็มที่เลยแนะนำนะคะให้ลงตัวลิปที่แก้มก่อนนะก่อนที่จะทาแป้งนะคะแต่ทำให้ดูเฉยๆแหละว่าเออสีมันได้นะมันลงที่แก้มแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งนะคะลงอีกรอบหนึ่งด้วยแปรงเนาะแปรงลงแป้งอีกทีแล้วมันก็ดูแบบกลืนกับผิวไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองทาที่ปากกันบ้างนะพอเราทาอ่อนๆหนึ่งรอบนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นลิปแมตต์นะจริงๆเราน่าจะทาลิปมันก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นไรไว้ข้างหน้าเดี๋ยวจะทาเต็มปากอีกรอบหนึ่งนะคะสีชัดมากเนื้อชัดมากเลยนะคะนี่ทาเต็มๆแล้วจะประมาณนี้นะคะโอเคสีต่อไปที่เราจะมาลองกันนะสีเบอร์ที่2นะคะสีเชอร์รี่นูดนะบางๆก่อนรอบแรกนะสีนี้น่ารักมากเล็กชอบออกมาก็จะเป็นแบบว่าแดงๆส้มๆเบาๆนะไม่ได้ดูแรงมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทาแบบเต็มปากกันบ้างนะอยากรู้ว่ามันน่าจะแซ่บขนาดไหนนะสีนี้ฮัลโหลมันต่างจากเมื่อกี้มากๆเลยนะคือเมื่อกี้ดูแบบใสๆแดงๆตุ่นๆเบาๆแต่นี่คือแบบเผ็ดไปป้าเปรี้ยวไปป้าคือดูกลายเป็นแบบนางร้ายขึ้นมาเลยนะดูเดี๋ยวขอลบก่อนแต่คือจะให้ดูนะว่าคือเนื้อสีเขาชัดมากนะคะแล้วก็กลบสีปากเก่าของเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะสีเขาแน่นจริงโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะเอาสีเบอร์1กับสีเบอร์2มาผสมกันนะคะเริ่มจากสีเบอร์1นะแล้วก็ลงด้วยสีเบอร์2ข้างในนะคะโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ2สีผสมกันเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเล็กก็จะมีไปทำกิจกรรมข้างนอกนะไปนู่นไปนี่ไปนั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวล็อกมาเป็นสั้นๆให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าแป้งของเราเนี่ยสามารถคุมมันกันได้ถึงกี่ชั่วโมงเป็นยังไงเดี๋ยวเล็กกลับมาอัปเดตอีกรอบค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สยามซอย2นะมากินซอบิงกันลด 50% นะเราก็เลยมากินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าลิปของเราเนี่ยกินบิงซูแล้วมันยังจะอยู่หรือเปล่านะโหคือกินหมดได้เนี่ยตอนนี้เรากินบิงซูหมดแล้วนะซึ่งปากของเราก็หลุดไปหมดแล้วนะก็คงต้องเติมแต่มันก็ยังมีอยู่นิดเดียวจริงๆแต่ว่ายังไงก็คงต้องเติมนะกลับมาถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วนะผ่านมา6ชั่วโมงแล้วนะคะที่แต่งนะแล้วก็นี่ลิปหลังจากที่กินบิงซูนะเติมก็ยังไม่หายนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะเป็นหวัดนะก็เลยมากินข้าวต้มนี่ซื้อข้าวต้มมากินโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา5 ทุ่มจะ5 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะซึ่งเล็กแต่งหน้าตั้งแต่บ่าย 3ใช่ไหมตอนนี้ก็ครบ8 ชั่วโมงเกือบ8 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะจะให้ดูผิวหน้าตอนนี้นะค
คือตอนเนี้ยตรงหน้าแก้มเล็กไม่มีปัญหาเลยนะไม่มันไม่อะไรเลยใต้ตาคือยังไม่มีความมันนะคะแต่ว่าเล็กจะมีความมันบริเวณตรงปลายจมูกนะแล้วก็ช่วงบริเวณนี้ค่ะแล้วก็ตรงหน้าผากนิดนึงนะส่วนที่เป็นคราบก็จะมีตรงคางแล้วก็ตรงปลายจมูกค่ะแค่นิดเดียวคือแบบนิดเดียวอะคือมันดูไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ความมันเป็นความมันที่เล็กน้อยนะจะให้ดูอีกทีนะมันเป็นความมันที่ดูฉ่ำไม่ได้น่าเกลียดเลยนะคะเราจะมาซับความมันนะอยากจะรู้ว่ามันจะประมาณไหนนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือความมันที่เล็กได้นะคือยังไม่เต็ม1แผ่นนะนี่พอซับแล้วหน้าของเราก็ดูกลับมาเนียนปกติเหมือนเดิมนะคะอ๋อแล้วก็ที่แผ่นซับน้ำมีแป้งติดออกมานิดนึงนะคะไม่ได้เยอะเลยนะแบบนิดนี้เดียวจริงๆนะโอเคเรามาพูดถึงลิปดีกว่านะคะลิปของ YouStar นะที่เล็กลองใช่ไหมตอนแรกเล็กกินข้าวมื้อแรกนะก็คือลิปยังไม่หลุดยังอยู่ดีจนถึงที่เล็กไปกินซอบิงอ่ะนั้นคือหลุดจริงๆเล็กก็เลยเติมอีกรอบนะคะหลังจากนั้นเล็กก็มีไปกินข้าวต้มกินขนมปังอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือล่าสุดนะสีก็ยังชัดอยู่นะคะยังไม่หลุดเนาะแต่ว่าที่เราเอาลิปเนี่ยมาทำเป็นบัชตรงแก้มนะคือสียังชัดอยู่เลยนะติดทนนานตลอดทั้งวันนะสีไม่ดรอปไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็ตัวแป้งนะก็คือสามารถคุมมันได้ระดับนึงเลยนะคะปกปิดได้ดีด้วยนะเรียกว่าแล้วก็สีไม่ดรอประหว่างวันด้วยนะโอเคเลยอะแต่คือขอติแค่แพคเกจจิ้งของเขาคือที่เด็กทำหล่นไปเมื่อตอนแรกอะพอทำหล่นปุ๊บฝามันก็ปิดไม่ได้แล้วนะคะก็คือนะมันอาจจะบอบบางเกินไปคือมันไม่ได้แตกแหละแต่ว่ามันหมุนมันปิดไม่ได้แล้วอะเนาะขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่คือเลยควรอาบน้ำนอนได้แล้วพรุ่งนี้มีเรียนเนาะตอนเช้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแบบนึงสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ